ปินได้ปินได้ปินตลอดระยะเวลาตั้งแต่ที่รับตำแหน่งมาก็คงได้เห็นความทุ่มเทความตั้งใจในการทำงานแล้วก็ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะคะต้องเรียนว่าเนี่ยพี่ทราบข่าวตอนแรกก็ทราบจากนักข่าวนี่แหละโทรมาสัมภาษณ์พี่ตัวพี่เองก็เลยได้ให้คนสอบถามไปยังคุณพ่อคุณพ่อท่านก็บอกว่าได้มอบหมายให้เข้าใจได้เข้าไปในที่ดินตามที่เป็นโฉนดเท่านั้นตามที่เป็นโฉนดตามกรรมสิทธิ์ที่ถูกต้องตามนะคะแล้วก็ที่ผมยืนยันว่าเขารบกฎหมายแล้วไม่ได้ขัดขืนอะไรนะคะจะมีการส่งหลักฐานมากระทำคุยกับทางกรมพยานที่เกี่ยวข้องกันเกี่ยวข้องกันก็ต้องเป็นเรื่องของหน่วยงานต้องคุยกันเองผู้งานนะระหว่างคนที่ยืนผู้เป็นผู้ออกกระสับที่ในฐานะที่เป็นประชาชนคนไทยคนหนึ่งเราก็เวลาเราจะขอทำอะไรเราก็ต้องยื่นสิ่งที่ถูกต้องกับทางราชการและราชการก็เป็นผู้พิจารณาให้เราคำนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องไปพูดคุยและดำเนินการให้ความเป็นธรรมกับประชาชนทุกคนนะคะปัญหานี้นะคะหมายถึงท่านจะรอให้ทางกฎหมายต้องคุยกันเองก่อนแล้วก็ถ้าหากมีการขอได้หลักฐานก็ค่อยกันว่ากันไปตามขั้นตอนค่ะคือที่ดินนี้คือได้มาถูกต้องตามขั้นตอนทุกอย่างใช่ไหมคะตามกฎหมายเลยค่ะกรมที่ดินเป็นผู้ออกเอกสารสิทธิ์นะคะไม่เคยทำอะไรที่ผิดกฎหมายกี่ปีได้มีการนะคะกี่ปีแล้วคะที่ดินที่เขาบอกตอนนี้ต้องเรียนว่ามันก็ปรากฏในตามเฉลยนะคะขึ้นตามเฉลยต้องเรียนก็ตามกรมที่ดินเป็นผู้พิจารณาได้มีการตรวจสอบข้างหลังไหมคะว่าที่เราเนี่ยเข้ามันเป็นครอบคลุมพื้นที่ของอุทยานน้องคะพี่ยืนยันด้วยความขอบคุณนะคะด้วยความจริงใจยืนยันว่าถูกต้องตามกฎหมายแล้วไม่เคยคิดที่จะทำผิดแล้วจะไม่ทำผิดเราเป็นผู้นำของประเทศเราต้องเป็นแบบอย่างที่ดีที่เขาต้องคุณในความขอบคุณค่ะ